ในวาระที่พ่อท่าน88ปีนะคะตั้งใจว่าต่อไปนี้จะฝึกภาคเพียรมองตนค่ะที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าเวลาเจอปัสสะอะไรก็แล้วแต่เรามักจะมองออกนอกตัวค่ะความผิดไม่ใช่ของเราอะไรเนี่ยค่ะคือจะพยายามมองตนให้มากที่ให้มากขึ้นให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็แก้ไขที่ตัวเองปรับปรุงตัวเองเท่านั้นค่ะจะไม่ทำอะไรที่แบบที่เคยเหมือนที่เคยที่เราไม่ค่อยจะมองตนเท่าไหร่